วันนี้คลิปพิเศษนะครับวีล็อกนัมเบอร์80เท่าไหร่ไม่รู้นะวันนี้มาวิ่งงานเป็ดอุดรแกบๆหลังจากกลับจากศรีประดันครับการเตรียมตัวเป็นไปได้ต่ำมากเตรียมตัวแค่2สัปดาห์ครับตอนนี้วิ่งปกติคือไม่เคยวิ่งเยอะขนาดนี้10กิโลนะอันนี้เราวิ่งอะไรนะมินิมาราธอนใช่ไหมเราวิ่งมินิมาราธอนนะครับ10กิโลก็เป็นครั้งแรกนะปกติเนี่ยวิ่งรอบหนองรอบสวนก็3กิโลเต็มที่นะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ซ้อมแบบ7กิโลอ่ะเห็นว่าผอมลงน้ำหนักลดลงนะครับมีการได้ไปรีวิวสมาร์ทวงสมาร์ทแบนหลายตัวด้วยนะช่วงนี้ก็เอาเป็นว่ามาทำไมก็ไม่รู้นั่นแหละครับมันเป็นวีล็อกครับดังนั้นนะใครอยากดูก็ดูครับจริงงานวิ่งเป็ดอุดรนะครับก็จะเป็นงานใหญ่ประจำปีครับที่คนอุดรนะแล้วคนจังหวัดรอบๆครับแล้วก็มาจากหลายจังหวัดมากๆเลยมาวิ่งงานนี้ครับก็เรียกว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์ของเมืองนั่นแหละรอบเราแล้วครับรอบเราคือรอบ10กิโลอะมีงานผ่านไปน่าจะ6กิโลละยังโอเคปะมีคณะพูดกำลังใจตลอดทางครับกับตัวป้ายเหลืออีก1กิโลครึ่งสุดท้ายคุณกล้วยไม่ไหวแล้วฮะไม่ใช่เหนื่อยนะเจ็บเข่าเรา10โลละ10โลละนะครับหลังจากทั้งเดินไปบ้างวิ่งไปบ้างนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังครับนะถ้าเห็นก็คือป้ายสีฟ้าจะเป็น21กิโลครับผมป้ายนี่สีส้มใครจะเอาไปแทงหวยไหมเลขสวยด้วย นะอ่ะเหลืออีก500เมตรเดี๋ยวคนที่ดูอยู่ข้างบ้านครับเราจะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันเลยนะงานนี้ครับก็จะมีเสื้อสวยๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีเหรียญด้วยเนาะเหรียญได้ทุกคนคัตออฟเวลา3ชั่วโมงสำหรับ10กิโลคัตออฟ3ชั่วโมงเหลือแค่100เมตรสุดท้ายครับจะทรมานคุณกล้วยครับวิ่งเข้าเส้นไปด้วยกันฮะเอาเลยเรามีรูเข้าด้วยเหรอเออนี่ครับแล้วเราก็วิ่งมาเดินมาได้ด้วยเวลา1ชั่วโมงกว่าครับรับเหรียญเลยเข้าเส้นแล้วแล้วก็รับเหรียญเลยครับขอบคุณครับนี่ฮะเหรียญสวยมากบอกเลยเหรียญปีนี้สวยมากมากนะปีนี้ใครพลาดเสียใจด้วยนะจ๊ะปกติอ่ะถ้าเราไม่เคยวิ่งได้ไหมคือจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยวิ่งเลยอ้าวเมียหายก็วิ่งเสร็จแล้วครับในงานเขาก็มีบัตรอาหารแจกด้วยเราจะไปกินกันเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าปีหน้าใครอยากวิ่งนะวิ่งรอบหนองประจักษ์ได้รอบหนึ่งลง5กิโลครับวิ่งรอบหนองประจักษ์ได้2รอบครับลงรอบลง10กิโลสบายๆครับไม่มีเหนื่อยเลยเพราะวันนี้คือวิ่งกับสบายๆมากไม่เหนื่อยครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศในงานนะแบบนี้ครับก็วิ่งจบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับมินิมาราธอนนะครับการวิ่งเป็ดที่อุดรธานีครับก็ได้เหรียญทุกคนครับสวยงามมากได้เหรียญไหมก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีงานวิ่งใหญ่ประจำปีอีกงานนึงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับงานวิ่งเป็ดอุดรนะก็จัดขึ้นทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ปีที่แล้ว 3,000 คนปีนี้ 7,000 คนคนเข้ามาร่วมแข่งขันนะครับเรียกว่าแข่งขันเลยร่วมกิจกรรมกันเยอะมากๆครับก็นั่นแหละฮะก็อยากเชิญเพื่อนๆครับปีหน้าครับมาวิ่งด้วยกันนะฮะวันนี้ก็จบรายการแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นวีล็อกสั้นๆของผมครับแค่นี้ไปก่อนบ๊ายบาย